ตอนนี้กำลังเป็นกระแสโด่งดังเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับผู้ต้องหารายสำคัญในคดี Forex 3D อย่างนายเดรันยังนะคะคุณผู้ชมที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่16มกราคม2566ที่ผ่านมานี่เองใครที่ติดตามอยู่จะเห็นว่าโดนันนะคะได้มีการเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ใครที่สงสัยว่าเอ๊ะนายเดรันยังนะคะเป็นใครรู้จักสนิทสนมอย่างไรนะคะกับดาราชื่อดังอย่างคุณซาร่านะคะเดี๋ยววันนี้โดนัทจะมาสรุปให้ฟังค่ะคุณผู้ชมคะแดรีนนะคะมีชื่อจีนว่าไคยังฮุยนะคะเป็นชาวสิงคโปร์อายุ32ปีเคยทำงานที่ประเทศไทยมานานกว่า10ปีค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่สามารถที่จะอ่านแล้วก็เขียนภาษาไทยได้สามารถพูดได้อย่างเดียวและก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมเคยมีคนออกมาเปิดเผยถึงอดีตของคุณดารินนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยยังอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างตัวทำอาชีพบาร์โฮสต์มาก่อนเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของร้านด้วยก่อนจะผ่านตัวมาทำธุรกิจจนร่ำรวยและได้ร่วมงานกับนายอภิรักษ์นะคะจนกลายเป็นผู้มีรายชื่อเอี่ยวยงกับคดี Forex 3D นี้ค่ะคุณผู้ชมคะนายเดเรนนะคะก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวใหญ่ว่าถูกไฮโซทะเลค่ะคุณผู้ชมพาชายชะกันบุกอุ้มแล้วก็มีการปล้นทรัพย์ถึงสถานบันเทิงดังย่านเมงจายด้วยก่อนที่จะมีการแจ้งจับไฮโซทะเลนะคะคุณผู้ชมในเวลาต่อมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องวุ่นๆนี้จะยังไม่จบลงง่ายๆค่ะเมื่อไฮโซทะเลนะคะก็ได้ออกมาพูดนะคะว่าทางนายเดเรนนะคะไม่ได้มีการพูดความจริงสำหรับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างซาร่ากับเดรันยังเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากการไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนค่ะคุณผู้ชมตามข่าวก็สิบเขาบอกว่าซาร่าเนี่ยค่ะเป็นฝ่ายปิ๊งเดรันก่อนค่ะซึ่งยังเก็บอาการไว้กระทั่งเดรันเนี่ยค่ะส่งข้อความมาพูดคุยจึงทำให้ทั้งสองคนเริ่มสารสัมพันธ์แล้วก็ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยพูดคุยกันประมาณ 2-3 เดือนและปัจจุบันก็ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมรวมถึงเขา2คนนะคะก็มีแพลนที่จะแต่งงานในเร็วๆนี้ด้วยและก่อนหน้านี้นะคะหากย้อนไปดูการให้สัมภาษณ์ของซาร่าคาซังกินีนะคะในรายการคุยแซบโชว์ช่วงหนึ่งเธอยอมรับว่าเธอรู้สึกหวั่นไหวนะคะตอนที่รู้ว่านายเดรันยังนะคะมีข่าวเกี่ยวกับคดี Forex 3D แต่พอถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะกลับมาเคลียร์ปัญหาต่างๆกับคดีก็ทำให้มั่นใจในระดับหนึ่งค่ะและช่วงหนึ่งนะคะซาร่าก็ยังบอกอีกค่ะว่าตัวเขาพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์พิสูจน์ความจริงใจค่ะและสังคมก็ได้รับรู้เหมือนเขาพูดว่าเขาจะเดิมพันทั้งชีวิตเพื่อที่จะกลับมาเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นค่ะ